ศิลปินระดับโลกพิงค์สเวททวีตปลื้มนะครับหลังไบรท์และแอลลี่โชว์เพลงของเขาในร้องข้ามกำแพงถือเป็นโมเมนต์ที่สร้างความดีใจเป็นอย่างมากให้กับแฟนๆนะครับเมื่อไบรท์วชิรวิชีวอารีได้เดินทางมาร่วมรายการร้องข้ามกำแพงเพื่อเซอร์ไพรส์แอลลี่นะฮะที่มาเป็นแขกรับเชิญประจำสัปดาห์นี้หลังเคยมาออกรายการเมื่อปีก่อนจนกลายเป็นกระแสฮือฮาสำหรับการมารายการในครั้งนี้นะครับแอลลี่และไบรท์ได้เลือกร้องเพลง At My Worst นะครับของศิลปินมาแรงระดับโลก Pink Sweat ซึ่งเป็นการแสดงที่แฟนๆหลายคนชื่นชอบกันมากจนได้รับคอมเมนต์เชิงบวกอย่างท่วมท้นนะครับใน YouTube และล่าสุดนะครับ Pink Sweat เองก็ได้โควตคลิปจาก Twitter ของ Workpoint นะครับพร้อมใช้อีโมจิรูปไฟเป็นแคปชั่นแทนความรู้สึกก็ทำเอาแฟนๆหลายคนรู้สึกตื่นเต้นนะครับเมื่อเห็นเจ้าของเพลงมาทวีตเองและนอกจากความสามารถในการร้องเพลงที่โดดเด่นแล้วนะครับการออกรายการครั้งนี้ของเอลลี่นะครับก็สามารถทายถูกว่าคือพี่ไบรท์วชิรวิทย์ก็คือศิลปินที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของกำแพงซึ่งน้องเอลลี่นะครับก็สามารถจำเสียงไบรท์ได้ตั้งแต่ตอนเขาเริ่มร้องเพลงก็อย่าว่าแต่น้องเอลลี่เลยนะครับแอดเองก็ดูรายการนี้อยู่นะครับพอได้ยินเสียงคนร้องเท่านั้นนะฮะก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยไบรท์เอาเวลาที่ไหนมาออกรายการนะครับเพราะงานที่ทำอยู่ทุกวันก็แน่นจนล้นตารางอยู่แล้วนะฮะก็ใครที่ยังไม่ได้ฟังนะครับหรือเพื่อนๆต้องการฟังวนไปก็เซิร์ชสั้นๆนะครับว่าไบรท์ร้องข้ามกำแพงนะครับก็จะเจอเลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snow.com นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ